ัสดีค่ะ5โมงเย็นถึง1ทุ่ม10นาทีทางสถานีฟ้าวันใหม่ค่ะเราพบกันที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะข่าวฟ้ายามเย็นค่ะพบกับนิ่งนันทิยาจิตตาโสภาวดีค่ะผู้จิตกรบุษบาครับต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับวันนี้มากัน3สีนะฮะมีให้เลือกครบทุกสีแล้วก็มีมากกว่านี้ด้วยนะครับถ้าท่านโทรมาที่023080555มีสีอะไรบ้างน้องหนิงมีสีขาวแบบพี่ปูสีฟ้าเหมือนหนิงสีเหลืองแบบพี่ต้นแล้วก็มีสีดำนะคะรวมถึงมีผ้า2แบบด้วยค่ะคเป็นผ้าคอตตอนผ้าฝ้าย 100% ราคา300บาทแล้วก็ผ้าไดรเทคนะคะอันนี้ราคาแพงหน่อยแต่ว่ารับรองได้ว่าคุณภาพครับแก้วแน่นอนนะคะราคา450บาทค่ะครับโทรมาได้เลยนะครับจะยกทั้งชุดหรือว่าจะสั่งเป็นสีสีไป023080555รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกที่ต้องใช้แน่ๆตอนนี้ก็คือโลชั่นน้ำนมข้าวนะครับสำหรับสู้กับอากาศที่เริ่มเย็นแล้วก็แห้งทำให้ผิวแตกเป็นขุยนะครับทาแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็หอมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม wristband นะคะสายรัดข้อมือทรงพระเจริญค่ะซึ่งทางสถานีฟ้าวันใหม่จัดทำขึ้นนะคะเพื่อนำรายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแล้วก็บริจาคให้กับสภากาชาดไทยค่ะเพื่อนำไปจัดซื้อรถบริจาคโลหิตนะคะรถคันนี้จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตอนนี้โลหิตโดยเฉพาะกรุ๊ป AB กับกรุ๊ป A เนี่ยนะคะกำลังขาดแคลนอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปที่สภากาชาดไทยหรือว่าไปตามโรงพยาบาลรถบริจาคโลหิตนี้แหละค่ะก็จะเดินทางไปถึงที่เลยนะคะเราก็จะร่วมกันค่ะต่อไปรถคันนี้ก็จะวิ่งไปตามชุมชนต่างๆหรือตามตึกใหญ่ๆที่มีคนอยู่เยอะๆแล้วก็ไปรับบริจาคโลหิตที่ด้านล่างผู้คนก็ลงมาก็สะดวกขึ้นนี่คือกำไรที่จัดทำขึ้นมี2สีนะครับส่วนที่เป็นเงินแท้ก็จะสลักคำว่าทรงพระเจริญนะครับด้านหลังสลักคำว่า Long Live the King นะครับส่วนสายหนังก็มี2สีในภาพที่เห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีเนื้อนะครับอีกสีหนึ่งก็เป็นสีชมพูนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นี้แล้วก็เห็นภาษาอังกฤษด้านหลังที่สลักอยู่ด้วยนะครับส่วนตรงข้อต่อซึ่งเป็นแม่เหล็กที่จะทำให้เชื่อมต่อได้ดีขึ้นนั้นก็มีตราของฟ้าวันใหม่เป็นรูปสายฟ้าอยู่ด้วยนะครับกำไรทั้ง2สีนี้อย่างที่น้องหนิงบอกนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็มอบให้ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยนำไปจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกันทำความดีเพื่อในหลวงของเราคนละวง2วงนะฮะวันนี้จะคอยตามติดว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านผู้ชมวันนี้กี่วงนะ023080555ครับค่ะราคาวงละ 3,000 บาทนะคะเป็นเงินนี่คือเป็นเงินแท้น้ำหนักประมาณบาทกว่าๆแล้วก็ตรงที่เป็นหนังก็เป็นหนังแท้หนังแกะนุ่มมากเลยทีเดียวนะคะครับค่ะอ่ะวันนี้ก็แท้เหมือนกันครับอะไรแท้คะนายกแท้ๆเลยครับมีนายกปลอมด้วยเหรอเคยมีไม่ใช่เหรอฮะคนไหนคนนั้นน่ะเหรอสิบล้อเมายาบ้าเหรอมาก็ไปปลูกเห็ดเขาเหรอไม่ผมจริงๆนะถ้าเกิดติดใจข่าวทิ้งท้ายเมื่อวานนี้ที่รถชนแล้วตกลงมาเมื่อวานเราไม่มีเวลาที่จะเล่ารายละเอียดก็สรุปว่าเขาสรุปยังคะคือตอนนี้เขาบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วระบบเบรกระบบเกียร์ทุกอย่างปกติรู้แต่ว่ารถคันนี้เพิ่งออกจากอู่เพิ่งซ่อมมาสามีเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่านั้นสามียืนยันว่าเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบางข่าวก็บอกว่ามันชนรถคันอื่นมาก่อนด้วยก่อนที่จะพุ่งชนไอ้ผนังกั้นแล้วตกใช่อารมณ์มันเบรกไม่ได้หรือเปล่าคล้ายๆกับว่าเขาลงใช่ไหมครับแล้วเขาเบรกคือความเร็วสูงมากเหมือนกับไม่ได้เบรกเลยแล้วก็ชนท้ายรถคันอื่นแล้วก็ไปชนพุ่งชนผนังแล้วก็ไปนะครับแต่ว่าเหล่าบรรดาวิศวกรรมทั้งหลายก็ดูเหตุการณ์แล้วก็ตั้งคำถามต่อตัวความแข็งแรงของผนังกั้นด้วยโดยเฉพาะตรงข้อต่อที่เชื่อมกันใช้เหล็กนะได้มาตรฐานหรือไม่หรือว่ามันพ้นอายุการใช้งานแล้วต้องตรวจสอบทั้งหมดหรือไม่บอกตรงๆนะผมว่าที่จอดรถทุกที่อะนะร้อยละ90ก็อย่างนี้ครับคือมันถึงเวลาพอมีเหตุการณ์ทีก็มาว่ากันทีล้อมข้อกันทีแต่มันล้อมไม่อยู่หรอกครับคือวัวกับควายมันเยอะยังไงก็ล้อมยากไม่ได้หมายความว่าคนขับรถนะหมายความว่าอาคารเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอะคือวิศวกรเขาถามก็เพราะว่าสมมติว่ารถมันเกิดมีปัญหาพุ่งมาอย่างเนี้ยถ้าไอ้เจ้าตัวนี้มันแข็งแรงเนี่ยมันยังพอช่วยลดความ
รุนแรงของเหตุการณ์ได้ในระดับนึงใช่ฮะคืออย่างน้อยก็ชนไอ้เจ้านี่แล้วก็หยุดอยู่นะครับแต่ไม่ถึงก็ต้องร่วงจากตึกลงมาแล้วก็แทกพื้นด้านล่างแต่ความเร็วสูงอ่ะคือผมว่าเดี๋ยวเขารอเขาสืบสวนดูว่าเป็นยังไงก็แล้วกันนะฮะค่ะเอามาดูนายกตัวจริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคณะคสช.นะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้การบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบของประชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้หลักกติกาทุกคนในประเทศต้องเรียกร้องประชาธิปไตยจึงต้องใช้หลักประชาธิปไตยให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะรัฐบาลที่ผ่านมามีประชาธิปไตยเต็มใบและมีเสรีภาพอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาซึ่งตนไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นอีกโดยความเป็นเผด็จการคือการยึดอำนาจแต่ที่ผ่านมาตนไม่ได้ยึดอำนาจหรือยึดผลประโยชน์ของประเทศมาเป็นของตัวเองคือผู้สื่อข่าวไปถามท่านว่าท่านเนี่ยบริหารงานแบบนี้เป็นเผด็จการหรือเปล่าหาประเด็นให้ทุกวันล่ะเออเป็นเผด็จการหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของคำตอบนี้ให้สัมภาษณ์นี้ไปฟังกันค่ะท่านนายกอัดใจหรืออะไรยังไงครับไม่ได้อัดใจเพราะทุกคนเรียกร้องประชาธิปไตยเราก็อยากใช้หลักการประชาธิปไตยมากที่สุดการมีส่วนร่วมแต่มันก็อยู่ในขอบเขตบ้างนะมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่มันมีนั้นต้องมีกติกาใช่ไหมที่ผ่านมามีประชาธิปไตยเต็มใบเลยเดี๋ยวมีภาพอยากทำไม่ต้องทำแล้วพุ่งไปนะผมไม่ได้สังเกตนะแต่อย่าให้เกิดขึ้นในวันหน้าเพื่อผมไม่อยู่แล้วทำมันไปแต่วันนี้ผมต้องขอในการเพื่อผมจะแก้ไม่ให้เกิดขึ้นนะใช่ไหมนะวันนี้ท่านนายกคิดว่าท่านนายกไม่ได้เผด็จการอะไรเกินไปใช่ไหมคะเผด็จการตรงไหนอ่ะหมายถึงว่าตัวท่านนายกความรู้สึกท่านนายกครับว่าเผด็จการนี่คือการยึดอำนาจผลประโยชน์อะไรนะการค้าของคุณหยุดหมดเอาเป็นสินทรัพย์ของตัวเองของผู้นำของผมทำอะไรก็ตามทุกอย่างมีอะไรเป็นของผมสักชิ้นไหมถ้าเหลืองเงินได้ทุกอย่างไหมนะแล้วผมก็ต้องมาเนี่ยบ้างอารมณ์เสียบ้างอะไรบ้างต้องตอบคำถามที่มันมีมันไม่ว่าต้องตอบอ่ะแต่ผมทำเพื่ออะไรอ่ะเพื่อใครดูเจตนาผมหน่อยนะเจตนาเพราะอย่ามาบอกว่าไอ้อย่างนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดก็ไปว่ามาเป็นไงนอกจากตัวจริงแล้วเสียงจริงด้วยเมื่อกี้ก็พยายามจะคุยกันว่าเอ๊ะมันมีบทบาทอะไรทำไมผู้สื่อข่าวถึงถามว่าแล้วท่านนายกคิดว่าท่านเนี่ยบริหารแบบเผด็จการหรือเปล่าก็เลยผมสันนิษฐานว่าเป็นอันนี้ครับพาดหัวข่าวอันนี้ขู่ห้ามยิ่งลักษณ์ไปนอกเนี่ยซึ่งในหลายเว็บไซต์หนังสือพิมพ์หลายฉบับล้วนใช้คำนี้นะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขู่ห้ามยิ่งลักษณ์ไปนอกแต่เมื่อวานนี้เราก็ได้เปิดเสียงที่ท่านพูดทั้งหมดให้ฟังนะครับมันไม่มีการขู่แต่อย่างใดอ่ะคือสื่อมวลชนไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าเออคุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าจะมาลงเลือกตั้งท่านก็ยังพูดว่าเออถึงตอนนั้นถ้ายังมีสิทธิ์ลงก็ลงอ่ะใครมีสิทธิ์ก็ลงได้หมดนะครับแล้วก็มันมีตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ทำความวุ่นวายแล้วก็ผิดข้อตกลงที่เคยทำกันไว้เนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคจะไปเมืองนอกก็คงไม่ได้ไปอ่ะนะคือก็จะมีเป็นขั้นเป็นลำดับไปขอเป็นเมืองนอกก็จะไม่ให้ไปหรือแม้แต่ถ้าหากว่าจะนำไปสู่ความแตกแยกเนี่ยก็อาจจะมีการระงับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนี่แล้วก็เป็นไปตามลำดับไปแต่ว่าก็คืออธิบายข้อตกลงให้ฟังอีกทีนึงว่าคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็นักการเมืองทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้ข้อตกลงนั้นคือถ้าผมจำไม่ผิดพอท่านประยุทธ์บอกว่าเป็นลำดับนักข่าวสวนเลยอ๋องี้แปลว่าแสดงว่าจะห้ามไม่ให้ไปเมืองนอกใช่ไหมคะท่านก็เลยประมาณนั้นน่ะท่านบอกอ้าวถ้าก็ถ้าพูดแล้วแตกแยกก็พูดกันซะข้างในอย่าไปพูดข้างนอกนั่นไงมาพาดหัวอย่างนี้เข้าล็อกเลยนี่ผมชักสงสัยแล้วนะว่าวาสนานาน่วมนี่เจตนาหรือเปล่าคือต้องการให้ออกอย่างนี้เลยหรือเปล่าคือเขากำลังชักสงสัยแล้วคือจริงๆได้ข่าวว่าเขากำลังจะทำพ็อกเก็ตบุ๊กคุณยิ่งลักษณ์เพราะเห็ดเนอะไออันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างโปรยทีเซอร์นี่คือการทำการตลาดหรือเปล่าซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็เคยเตือนแล้วว่าข้อมูลในหนังสือของคุณวาสนานาโน้มหลายครั้งเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะท่านนายกมีมาตรา44อยู่ในมือครับถ้าใช้ช้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะท่านโอ้ยใช้ก็หาว่าเป็นเผด็จการไม่ต้องไปสนหรอกท่านนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้นะแค่พูดไปตามกฎกติกาแล้วยังหาว่าท่านเป็นเผด็จการเอาจริงๆนะใครจะคิดไงไม่รู้ผมย้ำอีกครั้งเดียวผมพูดแบบส่วนตัวผมอยู่ในสมัยวันนี้วันที่เท่าไหร่26พฤศจิกา2557
สบายใจกว่าสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยร้อยเท่าพันเท่าคุณเป็นพวกให้ท้ายเผด็จการไงล่ะคุณต้นทำไมผมฝักใฝ่เผด็จการอะแต่คำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์เองแล้วก็การพาดหัวข่าวของสื่อที่บอกว่าคุณห้ามคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะวันนี้พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดก็เลยออกมาชี้แจงค่ะท่านก็บอกว่าความจริงแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่พูดสร้างวาทกรรมในการที่จะสร้างความแตกแยกทางคสช.เองก็มีมาตรการในการจัดการที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะนายกเนี่ยมี2สถานะก็คือสถานะที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และสถานะที่บริหารงานให้เป็นไปตามรถแมพการปฏิรูปซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวรวมถึงปลุกระดมให้กับประชาชนออกมาทะเลาะย่อมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปแน่นอนนะคะอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องให้เกียรติท่านเราไม่ได้ห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้หากจะเดินทางออกนอกประเทศก็ขออนุญาตทุกคนก็รู้ดีว่าต้องทำยังไงคสช.ไม่ได้เลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเพราะไม่ว่าใครที่แสดงความเห็นออกมาแล้วมีคนออกมาเคลื่อนไหวคนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองด้วยค่ะคือเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวให้น้องก็หาแว็บหนึ่งว่าเมื่อวานพลเอกประยุทธ์พูดว่ายังไงเพราะคำพูดของท่านบิดเบือนไม่ได้ออกมาจากปากแล้วก็มีเสียงเดี๋ยวให้เวลาทีมงานหาแว็บหนึ่งเพราะรายการของเราเป็นรายการที่ต้องยืนยันความจริงนะครับโดยเฉพาะในยุคที่มันโกลาหลกันเนี่ยมันมีฝักมีฝ่ายเนี่ยความจริงเท่านั้นที่จะเป็นตัวยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์พูดว่าอะไรสื่อไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคนกรองเหมือนที่เมื่อวานตามผลโหวตแต่ว่าก็นำเสนอไปเนาะถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็ออกมาขอโทษกันทีหลังแบบนี้ใช่นะไม่แต่ผมงงเมื่อก่อนเราเคยพูดว่าสื่อเนี่ยต้องเป็นกระจกสะท้อนความจริงให้คนเห็นเดี๋ยวนี้สื่อมันเป็นแอปแล้วอ่ะคือมันแต่งอ่ะทำให้คนเนี่ยมองไม่เห็นความจริงว่าหน้าเธอน่ะกลมอย่างกระดวงจันทร์ไม่ใช่เรียวเล็กอย่างที่เธอใช้แอปออกมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสื่อกลับไปเป็นกระจกกันเถอะครับแล้วให้ประชาชนเขาเอาความจริงไปคบคิดพิจารณาความจริงจะเป็นต้นทุนทางความคิดที่สำคัญสำหรับประชาชนแต่ผมงงนะพี่ต้นว่าไงคะคืองงเรื่องดูหน้าคนก็งงจริงจริงจริงไม่หน้าคนงงมากคือตั้งแต่เช้าแล้วทำไมทิศทางของสื่อออกมาแบบท่านนายกประยุทธ์ห้ามไม่ให้ยิ่งลักษณ์เดินทางไปต่างประเทศทุกสื่อเลยนะใช่ทุกสื่อจริงๆครับคือสิ่งที่ผมงงคือเดี๋ยวนะตั้งสติกันนิดนึงประชาชนทั้งหลายครับพี่น้องครับรวมไปถึงสื่อมวลชนครับเรื่องของเรื่องเริ่มมาจากการนำบทสัมภาษณ์หรือการนำบทพูดคุยของยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเผยแพร่ครับว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าพร้อมที่จะลงเลือกตั้งปี59ครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกขับรถมาดีๆก็ถูกปืนจี้แล้วก็ขโมยรถไปถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยที่ตัวเองไม่ผิดตัวเองรู้อยู่แล้วว่าสักวันต้องมีอย่างนี้ผมว่าประเด็นสุดท้ายจริงๆแล้วทำไมถึงมาโฟกัสว่าคุณประยุทธ์ห้ามยิ่งลักษณ์เดินทางไม่ใช่ต้องถามกลับไปว่ายิ่งลักษณ์สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีหรือไม่ที่พูดอย่างนี้คือต้องพากหัวพร้อมกันว่ายิ่งลักษณ์โกหกเออคือมันต้องเริ่มที่ต้นเหตุไม่ใช่มาเอาปลายเหตุแล้วปลายเหตุก็บิดเบือนด้วยนี่ถามพี่น้องประชาชนได้เลยว่าตกลงแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยคือบทสัมภาษณ์ของยิ่งลักษณ์ที่ไม่ยอมรับความผิดหรือการกระทำใดๆที่ทำให้ชาติพินาศวอดวายใช่หรือไม่ครับคือผมยกตัวอย่างนะคุณยิ่งลักษณ์บอกว่ารู้อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะว่าในที่สุดเนี่ยถ้าไม่ไปด้วยองค์กรอิสระกฎหมายโดนก็ต้องโดนรัฐประหารทีนี้ถ้าเธอรู้อย่างนั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยเธอทำผิดกฎหมายทำไมล่ะแล้วจะตากหน้าเป็นนายกแล้วโกงทำไมอ่ะคือเธอไปโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติทำไมล่ะใช่ไหมฮะคือประเด็นมันคือต้องเริ่มกันต้นเรื่องก่อนสังคมไทยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนดีนะคือเริ่มที่ต้นเหตุใครโกงใครอะไรก็ว่ากันแต่ทำไมกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้โกงเก็บไว้มาเอาเรื่องพูดกันปลายเหตุแล้วลืมความหลังเมื่อวานน่ะเออซึ่งมันเป็นความจริงนี่ตอนนี้ท่านนายกประยุทธ์เป็นจำเลยสังคมว่าเออจะไปห้ามเขาเดินทางไปดูของจริงกันไหมไปดูไปดูของจริงมาดูกันจริงจริงกันเมื่อวานท่านพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์อย่างไรไปฟังกันเลยฮะแล้วก็ท่านพูดกับท่านพูดนะก็เป็นเขาเรียกอะไรนะวาทกรรมมาพูดไปนะยังมาถามผมไม่ใช่กกต.เนี่ยไปถามกกต.นู่นไปถามการเลือกตั้งไปถามรัฐธรรมนูญใหม่นู่นผมไม่ใช่กกต.เข้าใจไหมถ้ามีปัญหามันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าได้ก็เลือกไปสิเลือกไปผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วผมไม่ได้ไปเลือกด้วยโอเคไหมเป็นไงเดือดร้อนเข้ามาหรือใครเข้ามามีเดือดร้อนกับเราไหมเดือดดมแหมปัญหามันเรื่องพวกนี้เป็นปัญหาทับซ้อนเรื่องเก่าก่อนทั้งหมดก็ว่ามากฎหมายไปว่ามาจะผิดจะถูกไปว่ามาไอ้วันหน้าก็คือวันหน้าย้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้ผมก็เวียนหัวไปข้างหน้าก็เวียนหัวข้างหลังก็เวียนหัว
ก็ดูกำลังพิจารณาอยู่คณะคอสชเรื่องเหล่านี้ผมให้คอสชให้ฝ่ายความมั่นคงเขาดูอยู่ท่านรองอยู่ก็กติกามีอยู่แล้วถ้ามันเมื่อไหร่ที่สร้างความผลกระทบวุ่นวายต่างกติกาก็มีตามระดับอะไรเขาเรียกอะไรอย่างน้อยไปหามากใช่ไหมเดี๋ยวก็อยากไปต่างประเทศก็ไม่ได้ไปใช่เปล่าต่างประเทศก็ไปไม่ได้ต่อไปก็อยู่ในประเทศกันละกันอยากพูดก็พูดในประเทศห้ามไปที่อื่นต่อไปก็ห้ามทำธุรกรรมทางการเงินอะไรได้มันมีหมดกติกามีหมดอยู่แล้วชัดเจนนะคะท่านพูดถึงกติกาค่ะท่านไม่ได้บอกว่าท่านห้ามนี่คือความจริงที่ต้องเอามาย้ำท่านผู้ชมดูแล้วก็วิจารณญาณเองก็แล้วกันนะครับว่าสื่อมวลชนผมถามแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ามีสื่อบางสื่อต้องการที่ประเทศไม่ต้องการให้ประเทศเดินหน้าใช่หรือไม่แล้วท่านตอบแล้วว่า 90% ใช่ก็ชัดเจนแล้วผมเขียนบทความลงแนวหน้าเมื่อวันจันทร์ย้ำกับคสช.ว่าตอนนี้ฝ่ายที่เสียประโยชน์จากการถูกเข้าควบคุมอำนาจเนี่ยเขาไม่รบกับคสช.ด้วยมวลชนเขารบกับคสช.ด้วยสื่อมวลชนและถ้าย้อนหลังกลับไปดูนะจะเห็นว่ามันมีการให้ประโยชน์กับสื่อมวลชนชุบเลี้ยงสื่อมวลชนเอาไว้เมื่อวานจึงใช้คำว่าสื่อมวลชนบางกลุ่มนั้นไม่ได้ทำตัวเป็นสุนัขเฝ้าบ้านให้ประชาชนอีกแล้วนะครับสุนัขเฝ้าบ้านให้ประชาชนจะมองออกไปนอกบ้านและเห็นอะไรผิดปกติผิดสังเกตจะเห่าเตือนคนในบ้านให้ออกมาตรวจสอบให้ออกมาระมัดระวังแต่พฤติกรรมของสุนัขเฝ้าบ้านจำนวนหนึ่งเปลี่ยนเป็นสุนัขรับใช้มันจะหันหน้าเข้าหาบ้านแล้วพอเจ้าของด้านลงมามันจะวิ่งไปเลียหน้าแข้งเลียอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อเอาอกเอาใจเพื่อรอรางวัลจากคนที่ชุบเลี้ยงมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้สื่อมวลชนคือปัญหาหนึ่งที่เราต้องคุยกันให้หนักเรื่องการปฏิรูปสื่อมวลชนเพราะว่าข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนเป็นต้นทุนทางความคิดว่าประชาชนจะคิดรู้เท่าทันความจริงหรือไม่ถ้าความจริงเนี่ยมันมีการโกงแต่กลบเกลื่อนว่าไม่โกงและประชาชนไม่รู้ประชาชนก็ปล่อยปละละเลยจนประเทศชาติเสียหายแต่ถ้าประชาชนรู้ตั้งแต่ต้นประชาชนจะออกมาใช้อำนาจความเป็นประชาชนในการเรียกร้องให้ยุติการโกงนั้นความเสียหายก็จะทุเลาลงนี่คือหน้าที่ของสื่อมวลชนไงครับเตือนภัยให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเราไม่อาจบิดเบือนความจริงได้เพราะความจริงที่ถูกบิดเบือนจะกลายเป็นภัยทั้งกับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติของเราครับเรื่องของผู้โปรยใบปลิวนิดนึงผู้โปรยจับได้แล้วเป็นหนุ่มใหญ่คนหนึ่งนะคะอายุประมาณ50กว่าๆนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาทำเรื่องนี้เนี่ยด้วยอุดมการณ์แล้วก็ทำเพียงคนเดียวนะคะซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็บอกว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วแต่กล้องวงจรปิดมันจับว่าเขาเนี่ยพิมพ์ออกไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปถ่ายจากท้ายรถของตัวเองเนี่ยให้มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเป็นคนเอาไปโปรยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำคนเดียวตัวเขาไม่ได้โปรยแต่ตัวเขาเป็นคนจัดพิมพ์นี่ขึ้นมาแล้วก็ข้อความทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคนคิดแล้วเขามีอีกคนหนึ่งเอาไปโปรยเพราะนั้นจึงถือว่าร่วมกันกระทำความผิดไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวครับพี่ค่ะพลเอกประวิตรก็บอกว่าได้รับรายงานนี้เรื่องนี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนและทิ้งเรื่องของที่มาที่ไปอยู่นะคะส่วนเรื่องของการจะจัดเวทีนักศึกษาแสดงความเห็นตอนนี้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติมีคุณประชาเตรัตน์เป็นประธานนะคะได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมรับฟังความเห็นประชาชนประจำจังหวัดรวม77คณะนะคะเขาจะจัดเวทีแบ่งเป็น2รูปแบบค่ะคือเวทีระดับจังหวัดในหัวข้อร่วมสร้างอนาคตประเทศไทยและรูปแบบเวทีตามประเด็นปฏิรูปของกรรมาธิการปฏิรูปทั้ง18ด้านเป้าหมายของการจัดเวทีทั้งหมด 1,350 เวทีคาดว่าจะมีคนเข้าร่วม 70,000 คนนะคะแล้วก็มีการวางแผนงานว่าด้วยการสร้างเครือข่ายสื่อสารสาธารณะเพื่อการรับรู้และความเข้าใจวิธีทำงานก็คือ 1. จัดให้มีรายการประจำทางฟรีทีวีและก็ทีวีดาวเทียมเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์เนื้อหาความคืบหน้าในการปฏิรูปของสปช. 2. ค่ะทำระบบเครือข่ายทางโซเชียลมีเดียให้เข้าถึงกลุ่มคนยุคดิจิตอลสำหรับกรอบงบประมาณกำหนดไว้ไม่เกิน80ล้านแล้วก็จะเริ่มดำเนินการ1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนน้องๆนักศึกษานะครับเขาก็เคาะเวทีที่น้องๆจะมาแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับคุณทวินวดีบุรีกุลประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็เปิดเผย
ถึงการจัดเวทีประชาเสวนาเรื่องสารพลังนักศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยระหว่างการเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมในวันนี้นะครับโดยบอกว่าจะดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่11ถึง12ธันวาคมนี้ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมได้กำหนดไว้ว่าจะมีประมาณ200คนโดยมาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าร่วมมหาวิทยาลัยละ2คนสำหรับในแนวทางการประชาเสวนานั้นจะใช้รูปแบบการทำกลุ่มตามความสนใจเช่นใครสนใจกลุ่มผู้นำการเมืองที่ดีพลเมืองที่ดีหรือปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นเพื่อเปิดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมนั้นได้แสดงความเห็นในมุมมองของอนาคตข้างหน้าส่วนเรื่องในอดีตนั้นจะยกมาเป็นบทเรียนที่นำไปสู่การพัฒนาในอนาคตเบื้องต้นคนที่จะร่วมอาจมีมุมมองที่ไม่เป็นลบกับประเด็นอดีตหรือมีความคิดเชิงบวกนอกจากนั้นในเวทีจะมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเน้นเนื้อหาของวิชาการเพื่อสร้างความเป็นผู้นำและการต่อยอดเบื้องต้นหลังจากที่เสร็จสิ้นเวทีดังกล่าวอาจมีการตั้งเครือข่ายในมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับค่ะมากันที่อีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่กกต.ค่ะวันนี้ก็มีการประชุมร่วมกันนะคะระหว่างคณะทำงานจัดทำข้อเสนอประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นของสำนักงานกกต.นะคะเขาก็มีการพูดคุยกันค่ะก่อนที่จะส่งข้อเสนอไปยังพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชในวันที่28พฤศจิกายนนี้สำหรับข้อเสนอเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการคงอำนาจให้ใบเหลืองใบแดงเอาไว้ที่กกต.เพื่อไว้จัดการกับการทุจริตการเลือกตั้งและให้มีการแก้ไขโดยภายหลังการลงคะแนนเลือกตั้งให้กกต.มีเวลา60วันก่อนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาสั่งเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือหากไม่แล้วเสร็จก็ให้สามารถขยายได้1ครั้งคือ30วันรวมเวลา90วันค่ะและก็ยังมีข้อเสนอให้ประธานกกต.มีอำนาจในการออกประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งได้และให้แยกระหว่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาและการกำหนดวันเลือกตั้งออกจากกันรวมถึงข้อเสนอเรื่องสัดส่วนและการได้มาของส.ส.ส.ว.และการตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ข้อเสนอให้มีคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายขณะที่ใช้หาเสียงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นบทเรียนจากการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาโดยแท้จริงเลยนะฮะตั้งแต่การนับวันว่าจะนับจากวันยุบสภาไหมตั้งแต่กกต.มีอำนาจสั่งการเลือกตั้งเลื่อนการเลือกตั้งไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องนโยบายด้วยนะคะไม่ให้เป็นประเด็นเอาความผิดพลาดเอาปัญหามาเป็นต้นทางของการแก้ไขนะครับแต่ว่าเลื่อนอีกแล้วว่าพี่ต้นเลื่อนไปแล้วสมศักดิ์นิคมเลื่อนอีกแล้วพี่ต้นผมชักเบื่อแล้วคือจริงๆแล้วต้องพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เนี่ยสมศักดิ์นิคมเรื่องจะเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยิ่งลักษณ์ต่อ28ครับแต่สรุปว่าสมศักดิ์นิคมไป8กับ9มกราคมปีหน้าปีหน้านะครับแล้วถึงเวลาไม่รู้จะเลื่อนอีกเปล่าส่วนยิ่งลักษณ์ไม่มีกำหนดเลยตรงนี้คือสรุปแล้วไม่มีกรอบแกขับ10ล้อไงแกขับ10ล้อยังมาไม่ถึงยางแตกอยู่เอาไปฟังเสียงคุณสุรชัยยืนยันหน่อยค่ะจากพิจารณาเรื่องพยานหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกำหนดวันแถลงการเปิดคดีเปิดสำนวนนะครับในที่ประชุมวิปก็ได้ข้อสรุปว่าเนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีวันหยุดค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับบัญชีรายชื่อกฎหมายที่ทางวิปรัฐบาลจะส่งต่อมายังสนช.ยังมีกฎหมายจำนวนมากเพราะฉะนั้นเรื่องการถอดถอนก็ที่ชุมเห็นควรตรงกันว่าน่าจะเป็นเริ่มหลังปีใหม่ก็คิดว่าจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมกราจะเป็นสัปดาห์ที่เราจะกำหนดพิจารณาเรื่องคดีถอดถอนครับทั้ง2อดีตประธานเรากำหนดไว้จะเป็นวันที่8กับวันที่9มกรานะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์หลังจากนัดที่2คือนัดแถลงเปิดคดีแล้วเนี่ยเรื่องของกรอบเวลาจะถูกล็อกโดยข้อบังคับการประชุมหมดนะครับแต่ละนัดต้องห่างไม่เกิน7วันยกเว้นนัดที่จะฟังนัดที่จะลงมติข้อบังคับการประชุมเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าจะต้องนัดภายใน3วันนับจากวันที่แถลงปิดคดีเสร็จถ้าเราเปิดนัดที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็มีการฟังแถลงการเปิดคดีไปแล้วเนี่ยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จในเวลาที่จะไม่เกิน25วัน
ก็ชัดเจนว่าเลื่อนไปเนี่ย89เนี่ยกระบวนการหลังจากนั้นก็จะคุมเวลาไว้แล้วว่าไม่เกิน25วันนี่เท่ากับก็เลื่อนไปอีกเดือนกว่าเลื่อนไปอีกประมาณสัก40วันก็ไปรู้ผลเอาต้นเดือนกุมภาคมใช่ใช่ประมาณนั้นนะแต่เขาสงสัยผลนะพี่โต้เหตุผลนี่มันสงสัยมากธันวาคมเนี่ยแหววันหยุดมันก็เยอะแล้วกฎหมายก็รอให้สนช.พิจารณาอยู่งั้นเราทำเรื่องพิจารณากฎหมายกันให้เสร็จไปก่อนดีกว่าคือเสียงขึ้นจมูกไปไหมคือประเด็นคืออย่างนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรท่านที่เลื่อนหรอกแต่ถ้าเหตุผลท่านอย่างนี้นะครับผมเสียดายตังค์คือท่านเข้ามาในกรณีพิเศษครับแล้วท่านมีกรอบระยะเวลาอยู่แล้วท่านนายกประกาศลดแมปอยู่แล้วสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติในเดือนธันวาคมเนี่ยผมเห็นว่าท่านควรจะหยุด1วันคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแสดงความจงรักภักดีด้วยกันแต่วันอื่นท่านต้องไม่หยุดแล้วคือท่านอยู่เนี่ยท่านมีกรอบระยะเวลาของท่านที่ต้องทำงานอยู่แล้วแต่ถ้าท่านเข้ามาแล้วท่านจะหยุดเหมือนคือวันหยุดมีจริงแต่กฎหมายไม่ได้เขียนว่าท่านต้องหยุดในท่านกินเงินเดือนประจำประชาชนข้าราชการเรียจ่าหรือไม่ท่านก็ทำงานเหมือนสสชุดที่แล้วอ่ะแต่สสเนี่ยเขาให้หยุดประชุมสภาไม่ได้ทุกวันพื้นที่นะเพราะต้องไปดูแลประชาชนในพื้นที่เขาแต่พวกท่านนี่ไม่ต้องดูไงฮะคือผมไม่ว่าอะไรท่านหรอกประชุมกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยก็ทำได้พิจารณากฎหมายนี่เท่ากับว่าวันเฉลิมก็หยุดวันรัฐธรรมนูญก็หยุดวันปีใหม่ก็หยุดวันสิ้นปีก็หยุดท่านเนื้อเหลือวันทำงานนิดเดียวเองนะแล้วประเทศชาติมันก็เลยหยุดอยู่อย่างนี้ไงครับท่านครับเสาร์อาทิตย์ก็หยุดไงฮะเอาไงเราพักกันก่อนไหมคะเอา889ก่อนเอาเศรษฐกิจสักนิดนึงนะเศรษฐกิจแล้วก็เอานี่ดีกว่าพลเอกประยุทธ์เดินทางไปเยือนสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามนะคะลาวนะเขาเตรียมการต้อนรับนักคุณนะหนังสือพิมพ์ลาวตีพิมพ์ข่าวมา 4-5 วันแล้วว่าพลเอกประยุทธ์กำลังจะไปแล้วก็ให้ประวัติว่าพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงความสัมพันธ์ไทยกับลาวข้อที่คิดว่าจะคุยกันโอ้โหอุ่นเครื่องกันมา4วันไม่เห็นบอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์จะห้ามใครไปไม่มีเลยคือสื่อดีๆเขารู้จักอ่ะค่ะการเดินทางไปทางสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามในครั้งนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็การไปพูดคุยเนี่ยก็จะมีเรื่องของการซื้อไฟฟ้าจากลาวเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องมีสัญญาระหว่างประเทศอยู่แล้วเป็นความร่วมมือระหว่างกันโดยต้องเชื่อมโยงเรื่องของไฟฟ้าขณะที่ไทยเองก็มีความจำเป็นสำหรับเรื่องนี้อาจจะมี2ลักษณะนะคะเรื่องการซื้อไฟฟ้าเนี่ยก็คือ1ซื้อตรงเลยแล้วก็2ให้มีการส่งต่อไปที่อื่นโดยการเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้มีความกังวลอะไรส่วนจะมีความร่วมมือด้วยหรือเปล่านั้นเมื่อกลับมาแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะส่วนพลเอกประยุทธ์พูดต่ออีกว่าจะทำยังไงให้อาเซียนเข้มแข็งให้ประเทศเข้มแข็งก็ต้องดูว่าเรามีพื้นฐานด้านไหนได้เปรียบด้านไหนก็ต้องเอามาพัฒนาด้านการค้าการลงทุนต้องพูดเป็นอาเซียนไม่ใช่พูดเป็นประเทศไทยแล้วสื่อก็ต้องไปเชื่อมโยงกับสื่อต่างประเทศด้วยต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็พูดคุยกับเขาจะได้ไปด้วยกันได้นอกจากทุกคนนี้ก็เชื่อมโยงอยู่นะเชื่อมโยงยังไงมีประเด็นอะไรที่เลื่อยพลเอกประยุทธ์ก็ส่งให้สำนักข่าวต่างประเทศเลื่อยต่อทั้งทุกครั้งเลยอ่ะ BBC บ้าง CNN บ้างนะคะนอกจากความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับลาวแล้วยังมีความร่วมมือตามแนวเขตชายแดนรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือด้านอื่นๆด้วยที่จะร่วมกันต่อไปในอนาคตโดยที่ผ่านมาในฐานะเพื่อนกันไทยก็ได้ช่วยเหลือลาวมาโดยตลอดดังนั้นอะไรที่ร่วมมือกันได้ก็ร่วมมือกันและคงมีการคุยเชื่อมโยงเรื่องต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้เมื่อไหร่ที่เดินทางไปต่างประเทศก็จะได้คุยกับนักลงทุนชาวไทยทุกครั้งแล้วก็ดูว่ามีปัญหาอะไรที่จะต้องมาปรับแก้กันค่ะให้ดูหนังสือพิมพ์ลาวเดี๋ยวจะหาว่าเรา3คนสอพลอนายก วันนี้อันนี้เป็นฉบับวันนี้นะฮะวันนี้เขาตีพิมพ์ประวัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กำลังจะไปเยือนประเทศลาวโดยเล่าว่าเริ่มรับราชการมาในตำแหน่งอะไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็บอกประชาชนว่าบุคคลท่านนี้แหละกำลังจะมาเยือนประเทศลาวแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารประเทศลาวเพื่อทำความตกลงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศคือเขาให้ความสำคัญกับพลเอกประยุทธ์มากนะคะในการเดินทางมาครั้งนี้ครับอันนี้ให้ดูผมภูมิใจนะถ้ามีนายกที่แบบประวัติขนาดนี้นะครับถ้าเป็นนายกที่ประวัติไม่ค่อยดีนี่แย่นะไปเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะพี่ต้นครับนะคะหม่อมราชวงศ์ตรียาธรเทวกุลค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าได้มีการหารือกับนายยาสุชิเนกิชินะคะผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทยซึ่งทาง ADB ต้องการสนับสนุนหลายโครงการที่ไทยเข้าไปเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคค่ะก็เลยเสนอไปว่า
ในเวทีประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขงหรือว่า GMS Summit เร็วๆนี้ผู้นำประเทศในภูมิภาคจะมาพบกันและหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงพลังงานหรือว่า Energy Connectivity ของประเทศลาวโดยลาวจะผลิตไฟฟ้าขายให้ไทยและต้องการที่จะขายไฟฟ้าไปยังประเทศอื่นด้วยที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าอยู่หากมีความร่วมมือก็จะส่งไฟฟ้าผ่านทางสายส่งของไทยได้โครงการนี้ ADB น่าจะมีบทบาทสนับสนุนทางด้านของการเงินได้นะคะอีกโครงการนึงค่ะเป็นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวายของเมียนมาซึ่งการดำเนินงานครั้งนั้นจะมีญี่ปุ่นและไทยเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินโครงการหลังมีความตกลงกันในระดับรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับ ADB ว่าจะสนใจเข้ามามีส่วนร่วมหรือเปล่าอีกโครงการนึงค่ะเป็นโครงการรถไฟทางคู่เชื่อมตะวันตกและตะวันออกจากมุกดาหารไปยังจังหวัดตาก ADB จะสนใจหรือเปล่าเนี่ยหม่อมปุ๋ยก็บอกว่าตอนนี้ทางญี่ปุ่นยังไม่ได้ตอบรับชัดเจนนะคะว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่าจึงยังคุยกันเรื่องของเงินสนับสนุนเงินทุนไม่ได้และต้องรอให้ญี่ปุ่นจัดการเลือกตั้งใหม่ก่อนจึงจะกลับมาเดินหน้านโยบายขณะนี้ทุกอย่างหยุดชะงักหมดค่ะส่วนโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหนองคายโคราชแก่งคอยท่าเรือมาบตาพุดและแก่งทอยแก่งคอยกรุงเทพซึ่งเป็นความร่วมมือไทยจีนก็คงจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ADB เพราะว่าทางจีนเขามีธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียคอยสนับสนุนทางด้านของเงินทุนอยู่แล้วค่ะก็ข่าวอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นข่าวที่ขึ้นมาอยู่บนหัวพาดหัวใหญ่เลยนะมากกว่าข่าวไร้สาระว่าไม่ยอมให้10ล้อขับรถต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันน่ารำคาญนะข่าวอย่างนั้นน่ะมันมีประเด็นอยู่ว่าเรื่องของไฟฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าไม่พอใช้เราเนี่ยเราซื้อจากลาวอื้ออึงมากซื้อทั้งจากลาวซื้อทั้งจากพม่าครับถ้า2ประเทศนี้เมื่อไหร่โกรธกับเรานะครับภาษาจีนตุลูกับเราเมื่อไหร่แล้วก็ตายชะงักแง่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 เลยทีนี้ประเด็นของผมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลน่าจะรณรงค์เต็มที่เลยสำหรับการประหยัดไฟในเวลาที่ไม่จำเป็นนะครับเอาให้เป็นวาระแห่งชาติและอีกอันนึงก็คือเขื่อนไหนที่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนไหนที่จำเป็นที่จำเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่อยู่ๆไม่ทำโครงการอะไรเลยเรื่องของไฟเนี่ยเราอนาคตน่าเป็นห่วงมากนะคือมันต้องดูว่ามันจะมีพลังงานอะไรที่จะมาทำพลังงานทดแทนนะกำเนิดกระแสไฟฟ้าได้บ้างเพราะเขื่อนในบ้านเราในส่วนใหญ่จะเป็นเขื่อนเพื่อการชลประทานเป็นหลักถึงเวลาที่จะต้องคุยเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็ต้องคุยครับ คือจำเป็นไหมก็ไปว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าอย่างประเภทไปสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วไม่ถามชาวบ้านเขาอย่างที่กระบงกระบี่อย่างนี้ก็ไม่เอานะครับมันต้องให้มีส่วนร่วมครับนะเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าค่ะช่วงหน้าชาวสวนยางรอติดตามนะคะช่วงหน้าเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอำนวยปัตติเศรษฐ์ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรใหม่เอี่ยมอ่องเลยค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของพรบการยางที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ